ชาวลาวในทั่วประเทศที่นับถือและหักแพงบรรดาสื่อมวลชนลาวทั้งหลายข้าพเจ้าในนามต่างหน้าห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรีปฏิบัติหน้าที่โฆษกรัฐบาลขออนุญาตแถลงมาตรการป้องกันควบคุมสกัดกั้นและแก้ไขการระบาดพยาธิโควิด -19 สำหรับระยะวันที่21พฤษภาหาวันที่4มิถุนา2021ซึ่งเมื่อนี้วันที่20พฤษภา2021เป็นเมื่อสุดท้ายของการสืบต่อจัดตั้งปฏิบัติมาตรการต่างๆในคำสั่งของนายกรัฐมนตรีฉบับเลขที่15นย.ลงวันที่21เมษายน2021และมาตรการต่างๆที่บรรดาคะแนนการทั้งส่วนกลางและท้องถิ่นได้วางออกซึ่งอีกบ่พอเท่าใดสมองก็จะหมดกำหนดเวลาแล้วท่านการจัดตั้งปฏิบัติเห็นว่าการจัดตั้งทุกขั้นทุกภาคส่วนรวมทั้งภาครัฐภาคธุรกิจและสังคมล้วนแต่ได้ปฏิบัติหน้าที่และพันธะของตนด้วยความรับผิดชอบสูงเพื่อให้การระบาดมีทางเอียงลดลงหรือบางแขวงแต่ถึงอย่างใดก็ตามสภาพการระบาดก็ยังสืบต่อแพร่ลามในชุมชนเป็นวงกว้างและอยู่บางบริเวณในทั่วประเทศโดยเฉพาะอยู่นครหลวงเมืองจันทร์ซึ่งเหตุใดการควบคุมและสกัดกั้นการระบาดมีความหนุ่มยากขึ้นแก่ยาวเวลามาดุลสมควรอันได้ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจสังคมของชาติรวมทั้งการทำมาหากินสุขภาพและชีวิตอินทรีย์ของประชาชนบ่หน่อยต่อสภาพการระบาดดังกล่าวรัฐบาลจำเป็นต้องได้สืบโตปฏิบัติบรรดามาตรการที่ได้ระบุในคำสั่งฉบับเลขที่15นย.ลงวันที่21เมษายน2021แจ้งการฉบับเลขที่406ห.ส.น.ย.ลงวันที่26เมษายน2021แจ้งการฉบับเลขที่462ห.ส.น.ย.ลงวันที่5พฤษภาคม2021และคำแนะนำของคณะเฉพาะกิจขั้นส่วนกลาง